วัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะพบกับครอบครัวน้องนันตยาพิวาสนานะคะเช่นเดิมเช่นเคยนะคะก็หลังจากที่เมื่อวานฝนตกมาอีกแล้วนะคะแม่ขาดูพื้นกำลังแห้งนะคะก็แฉะมาอีกแล้วนะที่อยู่สองสาวน้องนันตยาพิวาสนานะคะสาว่ากำลังแห้งแล้วหมดฝนแล้วนะคะก็ว่าจะได้พาสาวๆไปเดินเล่นก็ไม่ได้พาไปแล้วค่ะพื้นที่ตรงที่เดินก็ลื่นนะคะก็ไม่กลัวที่จะพาสาวๆออกเดินนะคะก็เดี๋ยวถ้าวันนี้แห้งๆนะคะช่วงเย็นๆน่าจะได้พาเดินนะคะพี่ขาขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มีค่าที่เข้ามาให้กับครอบครัวน้องนันตยาพิวาสนานะคะวันนี้ก็มีเวลาให้สาวน้องนันตยาพิวาสนาแล้วนะคะก็ตื่นขึ้นมาทำความสะอาดให้สาวแต่เช้าเลยนะคะพ่อขวัญนะคะก็เดี๋ยวสักพักพ่อขวัญแม่ขวัญก็จะไปเกี่ยวหญ้านะคะหาอาหารให้สาวได้ทานนะคะเมื่อวานก็ไม่ได้ทานหญ้าทั้งวันเลยนะคะก็เร่งนะคะเร่งส่งต้นสับปะรดนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครอบครัวน้องนันตยาพิวาสนานะคะพ่อขวัญแม่ขวัญก็มาถ่ายทอดวิถีชีวิตในแต่ละวันให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะสาวๆช่วงนี้อาจจะอยู่แต่ที่เดิมๆนะคะต้องขอกราบประทานอภัยนะคะเพราะว่าพ่อขวัญแม่ขวัญก็ไม่รู้ว่าจะพาสาวๆออกไปเดินทางไหนบ้างนะคะว่าที่เดินก็กำลังจะแห้งแล้วก็มาฝนอีกนะคะพี่ค่ะเพราะว่าเราก็กลัวอันตรายในการเดินของสองสาวนะคะเพราะว่าพื้นก็บางที่ก็จะประมาณนี้นะคะพี่ค่ะบางที่ก็จะลื่นนะคะสาวๆก็ไม่อยากจะเดินนะคะเราก็ไม่อยากจะบังคับกันนอกจากว่าปล่อยไปบางทีปล่อยไปเขาก็ไม่อยากจะเดินไปไหนนะคะเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะก็เลยให้เดี๋ยวให้อากาศดีกว่านี้นะคะเพราะความไม่ควรก็จะพยายามพาสองสาวเดินให้บ่อยขึ้นนะคะพี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะไปหาอาหารให้สองสาวนะคะนันตยาสวัสดีจ้าสวยๆหน่อยลูกไหนสวัสดีจ้าสวยก่อนสวัสดีจ้าสวยยังไงลูกไหนสวัสดีจ้าสวยสวัสดีค่ะโอ้ยสวยอ่อนช่อยค่ะเสียงหวานแน่ลูกเสียงหวานให้แม่ฟังแน่เสียงหวานให้แม่ฟังแน่เอาไหมเอาไหมเสียงหวานไหมลูกเสียงหวานกันเร็วไหนแม่บอกอย่างนี้เอาไหมเอาไม้เสียงหวานให้แม่ฟังแน่เสียงหวานก็ลูกอย่างนะบ่ชัดบ่ไม้เสียงหวานก็เร็วเสียงหวานเสียงหวานเสียงหวานจังใดลูกแหมตาก็เริ่มดีแล้วนะคะแม่ขาตาหายดีแล้วนะคะนี่นะคะแม่บางท่านก็เป็นห่วงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่ป่าหญ้าครับแม่ๆครับโอ้โหจะเปียกหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกครับแม่ควรเกี่ยวแล้วก็ต้องสะบัดน้ำออกนะฮะกำลังขึ้นสวยเลยครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับเมื่อวานสองสาวก็ทานแต่ต้นสับปะรดนะครับไม่เป็นไรครับอดบ้างหนึ่งวันก็ได้นะฮะพ่อแม่ก็ต้องนะฮะมีธุระนะครับบางทีก็มีธุระจำเป็นนะฮะเพื่อลูกสาวครับเพื่อลูกสาวคุณพ่อคุณแม่หาอะไรได้เสริมค่ะหนักเบาเราสู้ครับแม่ๆครับถ้าเกี่ยวมันจะเกิดสวยเนาะแม่ควรเนาะเพราะตรงนี้แม่ควรเกี่ยวนะครับตัดก็เกิดสวยแต่ว่ามันจะช้าครับนี่ก็เป็นแม่ควรตัดแล้วมาวางไว้นะครับก็เริ่มเกิดแล้วครับนี่ครับเริ่มเกิดนะฮะเพาะไว้ครับแม่ควรมาเพาะพันไว้ครับตรงที่ตัดไว้ก็ครับผมก็เริ่มเกิดนะฮะแต่จะเกิดช้าหน่อยครับตรงที่ตัดนะฮะก็จะพอดีแล้วครับพอดีนะครับก็เกี่ยวตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็จะโตทันกันพอดีนะฮะ
ว่าจะหนาวแล้วนะครับโอ้โหมีเครื่องร่อนด้วยครับที่พัทยาครับนึกว่าจะหนาวจะหนาวเนาะไม่ควรเนาะว่านกับมืดมากทีเดียวครับตกอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับแม่ๆครับ ช่วงนี้ก็ได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์บ่อยครับอยู่ในบ้านก็จะต้นไม้ร่มไม้เยอะนะฮะโอ้โหสุดๆไปเลยครับหญ้าอยากจะเปียกหน่อยครับเลยเอามาไม่เยอะนะครับกลัวว่าสองสาวจะทานไม่ค่อยดีนะครับไปพอเบิ่งตาเบิ่งตาเริ่มจะหายดีแล้วครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาดูแลสุขภาพสองสาวนะครับค่ะจ้าอยากได้ยังลูกนาตาย่าอยากได้ยังฮะลูกอยากได้ยาเฮ็ดงามๆมึงเอาใส่คันอยากได้ยาสวัสดีจ้าสวยๆเฮ็ดอ่อนๆเฮ็ดอ่อนๆหันหน้ามาหาพ่อติล่ะหันหน้ามาหาพ่ออยากแห้งครับอยากแห้งพี่บาทดีพี่บาทสวัสดีค่ะวันนี้คงจะได้อาบน้ำกันชุดใหญ่นะฮะโอ้โหครับดูเล่นขี้โคลนกันครับสองสาวชอบมากครับน้ำฝนนะครับชอบมากๆเลยครับเวลาฝนตกมานะฮะก็โอ้โหเล่นโคลนเล่นดินกันแบบหนุกหนานมากครับยังอ่ะลูกจ้าสวยๆก่อนว่านาตยาเฮ็ดบ่สวยเด้ซุมื้อนี่เอางามๆลูกเอางามๆเฮ็ดงามๆงามกว่านั้นลูกงามกว่านั้นสวยกว่านั้นอีหลายเฮ็ดได้สวยกว่านั้นได้เปลี่ยนขาเบิ่งเปลี่ยนขาเปลี่ยนขาเปลี่ยนขาจ้าๆครับหนูครับหนูตื่นขึ้นมาก็กินเลยนะครับช้างนะครับตื่นขึ้นมาก็ต้องกินเลยนะฮะต้องหาอาหารให้ไม่กินเลยนะครับนอกจากว่าจะข้อควรแม่ควรครับจะมีธุระนะครับแบบเร่งด่วนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะกลับมาค่อยได้กินนะฮะบางทีไม่มีได้ไปตัดไกลๆก็ต้องรอครับมาตยาก็ต้องรอวาสนาก็ต้องรอเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพอบ้างฮะน่าจะไปกินวันไหนหรอกไปทางไหนน่ะฮะให้คนนึงแล้วก็ต้องให้อีกคนนึงครับบ่ได้นะฮะเดี๋ยวสิง่อนเดี๋ยววาสนาง่อนนะฮะวางกับพื้นปูนเลยนะฮะว่าที่พี่วัดจะแฉะนะครับไก่ๆก็ต้องไปนะฮะเพื่อน้องช้างนะครับแม่ๆครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะครับขอแม่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดอันไหนปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมคำมุ่งมาตรปรารถนานะครับคลิปนี้สวัสดีครับ